ขั้นตอนการหมักการแช่น้ำส้มสายชูบ่อปูนนะครับเราก็ขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนที่หนึ่งคือเราปล่อยน้ำเข้าไปแล้วก็เทน้ำส้มสายชูนะครับแล้วก็ต้นกล้วยเราจะหมักไว้สัก 4-5 วันนะครับผมเดี๋ยวเรามาติดตามตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะรายงานเป็นระยะฝากกดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับวันนี้น่าจะไม่เกิน200ลิตรนะครับ200ลิตรน่าจะประมาณ300ลิตรได้นะครับรวมคูณด้วยสูง50วงบ่อสูง50กว้าง 1.5 นะครับนี่50ง่ายดีลูกเราเริ่มเอากล้วยใส่นะครับวันนี้น่าจะไม่เกิน200ลิตรนะครับ200ลิตรน่าจะประมาณ300ลิตรได้นะครับวงคูณด้วยสูง50วงบ่อสูง50กว้าง 1.5 นะครับเมตร50เริ่มปล่อยน้ำเข้าบ่อนะครับทดสอบการรั่วของน้ำแล้วก็เดี๋ยวจะแช่ไว้ให้ปูนแล้วเดี๋ยวเอาต้นกล้วยน้ำสายชูมาใส่นะครับน้ำต้มสายชูมาใส่นะครับเราจะรายงานผลเป็นระยะนะครับเป็นยังไงบ้างสังเกตแล้วนะครับเอาน้ำเติมเมื่อกี้ไม่รั่วนะครับเพราะว่าเราใช้ปูนกันซึมนะครับตัวนี้คาดว่าวงใหญ่สุดนะครับก็จะประมาณวงนี้นะครับวงที่ผมชี้เนี่ยน่าจะประมาณ300ลิตรประมาณนะครับประมาณแต่วง80เนี่ยวงเล็กเนี่ยน่าจะประมาณไม่เกิน100ลิตรนะครับวงเล็กนะครับที่มีตะกร้าเนี่ยครับก็ลองผิดลองถูกนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับตอนนี้ก็รดน้ำสนามหญ้าแล้วก็ให้ชื่นให้สดชื่นตลอดเวลานะครับ